สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้แฟนขับวอลเลย์บอลไทยรับทราบนะครับก็หนุ่มไทยนะวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับรายการชิงแชมป์โลกปี2021นะคว้าชัยนะคึกคักวันนี้ทีเดียวนะครับชนะเคมารุนไป3-1นะครับก็ผลงานพลิกเกมนะ,ะเซตแรกเราแพ้ไปฮะกลับเอามาชนะเคมารุนไปได้สุดมันนะ3ต่อน,นเซตในศึก อยูสิชิงแชมป์โลกครับการแข่งขันวอลเลออย์บอลยุวชนชายอายุ19ปีฮะปีต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021ในวันนี้วันที่25สิงหาคม2564ที่สนามสถาพ,พันธ์กีฬาวอลเลย์บอลฮอลล์กรุงเตฮะรานประเทศอิหร่านนะกลุ่ม C นัดที่2ฮะทีมชาติไทยของเราวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติแคมรูนฮนะแคมรลูน หนุ่มไทยลงเล่นเมื่อ,อาวานนี้เล่นเกมแรกฮะก็แายกับบันกเกรียไป0-3เซตฮะโดยเกมนี้นะครับคุณขจรศักดิ์มาณนะพรชัยหัวหน้าผู้ผึกสอนฮะยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนําโดยเชิดชัยชิมพิภพผู้ติดโดนทาตาบุตรพานุพงศ์คําภูมีจักพันวิรุณพักดีกิติพงศ์สังศักด์เบนจาม,มินใจดีและริเบโล ตัวรับอิสระก็นัตพงษ์ชาชำนานะครับในเซตแรกนั้นนะครับต้นเกมทั้ง2เล่นได้อย่างสูสีและผัดกันนำับผัดกันตามก่อนที่ท้ายเกมแคนมรูนจะเล่นได้นิ่งกว่ามีสมาธิดีกว่านะครับก็เอาชนะเกมแรกไปเซตแรกไปได้25ต่อ22สําหรับเซตท,ที่2นะครับหนุ่มไทยของเรานั้นออกตัวได้งดงามตีนาไปก่อน8ต่อ4และทิ้งห่างไป ถึง16-7ก่อนที่จะคลองเกมเอาชนะไปได้ในที่สุด25-20-13ตอนะฮะตีเสมอเป็น1-1ตอเซตเซตที่3นะครับช่วงต้นเกมแคเมรูนทำได้ดีกว่าแต่ทีมไทยเริ่มทำเกมได้ดีในช่วงกลางเกมนะนำไป17-13ต่อ 13, แล้วเบียดแต้มเอาชนะไปได้25-21ต่อนะนำไป2-1ตอเซตรวมถึงเกมในเซตที่4หนุ่มไทยก็ยังได้ใจนะฮะ ของเกมบุกและเริ่มต้นเกมได้ดีกว่าก่อนที่จะปิดเกมเอาชนะไปได้25ต่อ20เนเซต4ถ้าใครดูถ่ายทอดสดถ้าตื่นเต้นนะฮะนะสรุปผลการแข่งขันไทยชนะแคมาบรูนไป3ต่อ1เซต22ต่อ25 25 13 25 21 25 20นะครับกิติพงศ์สังสักของไทยทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่18คะแนนเท่ากับยาว อุตเชียคาโกโกนะฮะของแคมารูล,ล,ล,ลองลงมาคือปูติดนนะทากาบุตและอิซาอุเซนีนะทำไปคนละ11คะแนนหนุ่มไทยคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกฮะนับว่าเป็นเลิกงามยามดีการแข่งขันครั้งนี้เก็บ3แต้มเต็มจากเกมนี้ครรวมผลงาน <c oughs> ชนะไป1แพ้1นะเกมต่อไปจะพัก1วันก่อนที่จะลงสนามพบกับรัสเซียนะครับในวันที่ยี 7สิงหาคม2564นะครับเวลา6โมงครึ่งตอนเย็นณนะ18นกาก30นาทีเวลาไทยนะครับติดตามชมได้นะในช่องวอลเลย์บอลเวิร์นะครับทางช่อง YouTube ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปให้หนุ่มไทยเราประสบความเร็ดมากนะครับพี่น้องสำหรับวอลเลย์บอลของชาวไทยนะครับสวัสดีครับ